ช่วงที่เรากลับมาช่วงแบบเบรกช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาทําที่พี่จะได้ไม่หายหน้าทุกคนจะได้แบบมะนาวยังแบบยังก็ยังอยู่ในวงการอยู่อะไรเงี้ยค่ะกลับมาทางนี้ก็จัดเต็มเลยจัดเต็มก็พักผ่อนริมทะเลด้วยแล้วก็มาทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะจัดเต็มนี่คือไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าเป็นแบบชุดอ๋อเหรอเบาๆแม่บอกว่าโชว์ได้แล้วจะ30แล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนก็ตามสเต็ปอะค่ะถ้าเราไปทะเลเราก็อยากมีรูปสวยๆกับเขาบ้างเมื่อก่อนก็จะแบบไม่กล้าก็จะใส่แบบกระโปรงยาวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วเพื่อนก็ยุแบบลงไปเธออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่กล้าคือว่ามีคนห่วงหรือเปล่าเขาเลยไม่ให้เราแบบใครห่วงไม่มีใครห่วงเลยค่ะมีแต่ขอตัวเองนี่แหละค่ะว่าลงเธอลงไปเธอเพื่อนๆจะได้แบบชื่นชมเข้ามาแบบเป็นยังไงเพื่อนๆชื่นชมกันเยอะนะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็อาจจะทุกคนก็แบบไม่เคยเห็นเราในมุมนี้เหมือนเราโตขึ้นเราก็อยากแบบลองอะไรที่มันใหม่ๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบชีวิตเราได้เปิดรับความสดใสในมุมมองที่แบบอาจจะไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยเข้าใจผิดว่าเราโสดเราก็เลยแบบทำตัวเซ็กซี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้อืมไม่สรุปยังไงครับสเตตัสอะไรนะคะหรือไม่ที่ใครยังไม่โสดหรือว่ายังไงไม่รู้ตอนนี้คือไม่รู้แบงค์ไปหมดคือตอนนี้อยากโฟกัสกับเรื่องเรียนจริงๆกับการทำงานถ้าลงโสดหรือไม่โสดมันเอาชัดก็เอาชัดๆให้เคลียร์ให้สุดให้เคลียร์ยังไงปัดเหงื่อแป๊บเปิดพัดลมมาจะพี่เปิดให้อยากต้องการมากคือก็เอาจริงก็เราอยากโฟกัสกับการเรียนอะไม่ตรงคำถามใช่ไหมสุดเหมือนกันเราไม่ต้องสุดใช่ไหมโอเคสุดสุดสุดตอนแจ้งว่าตอนนี้หัวใจเราก็คือก็เรายังไม่ได้อยากที่จะแบบมีโมเมนต์อะไรเยอะมากมายเราอยากเหมือนแบบอย่างที่นาวบอกคืออยากตั้งใจเรียนปีหน้าคือเอาให้จบเลยแล้วก็แบบกลับมาทำงานนะว่าการโสดหรือไม่โสดเนี่ยไม่เกี่ยวกันคือการใช้ชีวิตอาจจะทำอะไรก็ได้ให้ตัวเรามีความสุขก็พออะไรอย่างนี้เราไม่ต้องการหาใครหรือว่าอะไรไม่ได้พักเรื่องความรักก็ไม่ได้คิดดีกว่าตอนนี้ขอไม่คิดขอเบรกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยระยะทางเกี่ยวไหมจ๊ะที่จริงระยะทางเวลาไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรความสุขของเราเราอยากอยู่ตรงนี้เรามีความสุขกว่าแล้วสถานะยังไงดีอะไรนะคะสถานะใช้คำว่าสุขยังไงเราคิดว่าคนเขาช็อกกับข่าวเรามั้ยข่าวนี้ก็ถ้าก็คงช็อกอะถ้าเราพูดอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเข้าใจปะว่าเราขอเหมือนเราอาจจะเคลียร์กันแล้วอะไรเงี้ยใครเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนไม่คือเหมือนมันไม่ได้มีแบบฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนแล้วเราแบบเหมือนรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราอยากที่จะแบบกลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนขอที่จะแบบค่ะอันนี้คือตั้งแต่ก่อนที่เราไปเรียนหรือว่าก่อนก็ช่วงระหว่างทางเลยกันเขาเรียกว่าระหว่างทางรอบสองนานาอะไรนะคะรอบสองที่เรากลับมาโสดกับครั้งนี้ไม่รู้สิพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังคุยกันได้ก็คุยกันได้ก็เป็นก็คุยกันบ้างพี่เหมือนแบบเราเองด้วยเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนก็แบบสังคมเดียวกันเราอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็เป็นพี่ที่ดีอะไรเงี้ยค่ะปรึกษาได้อะไรได้แต่เหมือนแบบณตอนเนี้ยเราให้ตัวเองเรามีความสุขเราตั้งใจที่จะเรียนเราตั้งใจที่จะทำงานเราทำให้ตัวเองแบบมีความสุขตั้งเป้าหมายกับของตัวเองก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายขนาดนั้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่เหมือนเราโตขึ้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบมาโฟกัสกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยให้แบบหนูก็ตั้งใจที่จะเรียนให้จบแล้วกลับมาทำงานเต็มที่อะไรค่อยว่ากันบางทีเรื่องครอบครัวเรื่องความรักมันก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่ดีนะเป็นก็สิ่งที่ดีเหมือนกันไม่นะว่าถ้าเราแบบตั้งความคิดหรือว่าพูดกับตัวเองว่ามันคือ relationship ทุกอย่างมันไม่สามารถตัดออกได้เลยอ่ะจริงๆเขารอเราไหมคะแบบรอให้เรียนจบมาคบกันอะไรเงี้ยก็ถ้ามันมีโอกาสถ้ามันกลับมาเจอกันอีกเราก็โอเคอะไรไม่งั้นพี่ขออนุญาตถามการคบกันนานๆมาทำให้มีผลต่อความสัมพันธ์มากขนาดมันก็มีบ้างนะคะเหมือนแบบพอคบกันนานมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างค่ะอันนี้หัวใจเราปิดเลยไหมครับตอนนี้ขอโฟกัสที่เรียนก่อนปิดแล้วอันนั้นวันนี้วัยเลข3แล้วเรามองยังไงบ้างวัยแล้วเราพูดกลัวมากใช่มันก็ถูกแล้วคือหนึ่งเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรทำอะไรทำเพื่อให้ตัวเองทำให้ครอบครัวเรายังไงมันจริงจังมากขึ้นไหมเราจริงจังมากขึ้นเพราะจะ30แล้วคนต่อไปเข้ามานี่เราต้องแบบว่า
คือไม่ได้คิดเลยว่าจะมีคนต่อไปหรือว่าแบบจะคบต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบอยากคือตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเรียนกลับมาเราก็กลับเข้ามาในวงการได้อย่างแบบในสิ่งที่เราต้องการจบมาแล้วได้แบบปริญญาโทมาแล้วพ่อแม่เรามีความสุขแล้วตัวเราแบบต้องการแล้วว่าเราจะอยากทำแบบงานรูปแบบไหนทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะกลับมาทำเรื่องแบบการกุศลหรือว่าแบบเรื่องเด็กเรื่องอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้คือแบบอย่างที่บอกคืออาจจะเรียนหนักด้วยเรียนหนักด้วยแล้วก็มาโฟกัสเรื่องแบบเราทำแสนสิริแล้วก็ทำยูนิเซฟด้วยอะไรเงี้ยแค่นี้คือก็แบบพี่เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่มีคนเข้าใจผิดหนุ่มที่ถอดเสื้ออยู่ในไอจีกับเราเขาคิดว่าคนมาดามใจเราเขาว่างานมันก็ดีอยู่ตอบเองเขาที่ไทยเขาคิดเขาได้อยู่จริงแหละก็พี่เขาเป็นพี่ค่ะแค่พี่ไม่เป็นพี่จริงๆแล้วเราก็ทำแบบโฟโต้ชูตริมทะเลกันเล่นๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรค่ะมีคนเข้าใจผิดเยอะไหมจ๊ะเพราะว่ามีทุกคนเราแบบลงรูปคู่ก็ดูตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบทุกคนก็แบบโอ้อาจจะอู้นี่คือหมายถึงว่าไม่เห็นเราใส่ชุดว่ายน้ำนะนี่อู้อาจจะเป็นอู้คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเข้าใจผิดไหมว่าเออเนี่ยแหละคนที่จะมาช่วยดูแลเราไม่ทุกคนรู้อยู่แล้วเหมือนกลุ่มเพื่อนๆเราก็จะรู้ว่าแบบเราทำโฟโต้ชูตกันเล่นๆเหมือนแบบลงแบบรูปเป็นแพทเทิร์นว่าอันนี้ช่วงนี้อยู่ทะเลอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีแฟนหรือยังครับอะไรนะคะจะได้ไม่คนผิดไงว่าแบบว่าพี่พี่คงมีแล้วล่ะไม่ได้มีคนมาดามใจไม่พี่หวังดีมีวาร์ปเลยอะไรนะคะเปิดวาร์ปเลยใช่ไหมไปเปิดวาร์ปเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่แบบไม่มองใครเนาะตอนนี้คือแบบอย่างที่บอกคือเหมือนแบบขออยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็แค่ไม่ได้อยากว่าเราจะโฟกัสเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเฮิร์ตมากเขาเฮิร์ตไหมหนูว่าใครถ้าเป็นช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีบ้างเราเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เฮิร์ตเลยแล้วถ้าไหนคนลุ้นน่ะอะไรนะคะให้ลุ้นรอบสามนะรอบสามก็ต้องใช้เวลาพี่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆเล่นจนพอเราค่อยมาว่ากันค่อยว่ากันกี่เดือนครับสิ้นปีจบละครแล้วสิ้นปีแล้ววันที่3มั้ยนะปีนึงได้อยู่เนาะแค่นี้แหละ